อาเมนอาเมนครับเราปรบมืออาจารย์นัทด้วยนะครับในเวลานี้อาจารย์นัทน่ารักมากมานำให้เราได้ใคร่ครวญนะฮะอาเมนครับพี่น้องครับเมื่อกี้เราได้เรียนไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการรับความรักผ่านทางพระวิญญาณคริสตจักรต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมนะครับพระวิญญาณเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจในชีวิตของเรานะครับในบทต่อไปนะครับเราจะมาดูที่บทที่4ด้วยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งรักในคริสตจักรให้เราร่วมกันอธิษฐานในเวลานี้ด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าแต่พระเจ้าพระวจนะทุกคำนั้นทุกคำนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าจึงเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้านั้นจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าฟ้าและดินและทุกสิ่งสารพัดในโลกที่มนุษย์พยายามจะสร้างให้ถาวรนิรันดร์นั้นในวันหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาทุกอย่างจะถูกทำลายสิ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจหรือสิ่งใดๆก็ตามข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าจะเข้ามาตั้งแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งใหม่ข้าแต่พระองค์ขอด้วยเวลานี้ขอพระเจ้าแตะต้องจิตใจเราให้เปิดออกเป็นใจนุ่มที่เป็นใจเนื้อปรารถนาที่จะเชื่อฟังอยากจะทำตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเป็นคนที่เกิดผลในความรักในความเมตตากรุณาสมกับการทรงเรียกที่พระเยซูได้เรียกผ่านมาเชื่อวางใจพระเยซูผ่านทางข่าวประเสริฐขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าทรงนำและหนุนน้ำใจอย่างมากมายด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนนะครับพี่น้องครับเรามาดูก่อนในบทที่4การสร้างวัฒนธรรมแห่งรักในคริสตจักรพี่น้องครับที่ในหัวข้อของ BC นี้ก็คือชุมชนอิ่มรักบอกคนทั้งนักข่าวว่าชุมชนอิ่มรักนะฮะเรามาอยู่ในหิมในคริสตจักรในกระบวนการของหิมด้วยกันนะครับมีนิมิตที่บอกว่าอันแรกสุดประกาศบอกคนทั้งทางขวาประกาศสร้างสาวกตั้งและสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งอาเมนนะครับแล้วก็มีค่านิยมว่า love grow save บอกคนทั้งทางขวาว่า love grow ก็คือเติบโตขึ้น save ก็คือรับใช้กันนะครับอาเมนบอกอีกครั้งหนึ่ง Love Grow Serve อาเมนนะครับและนี่แหละคือวัฒนธรรมล่ะพี่น้องวัฒนธรรมคืออะไรฮะวัฒนธรรมก็คือการที่เมื่อพี่น้องมาเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วนะครับเรามาตกลงกันว่าการดำเนินชีวิตใน LG การดำเนินชีวิตในคริสตจักรนั้นเราจะไปร่วมกันในทิศทางเดียวกันที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้ในพระคัมภีร์อาเมนไหมพี่น้องไม่ใช่ใครก็ไปคิดอะไรขึ้นมาเป็นเหมือนบริษัทธุรกิจต่างๆเหล่านี้แต่แผนการของพระเจ้าต้องมาจากพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็มาตกลงกันว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้คริสตจักรนั้นมีวัฒนธรรมมีทิศทางมีเป้าหมายอันเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นการที่ตกลงกันที่จะต้องพูดออกมาชัดๆนะครับแล้วก็เราก็ได้พูดไปแล้วว่าเรามีนิมิตที่จะประกาศที่จะสร้างสาวกแล้วก็ที่จะตั้งและสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งคริสตจักรคืออะไรครับคริสตจักรคืออะไรใช่ไหมฮะเปรมคริสตจักรคืออะไรเปรมอยู่เปล่าเปรมว่าไงอาเมนปรบมือให้เปรมด้วยเปรมเห็นนะเสียงดังมากเลยทุกคนที่เชื่อแล้วก็มารวมกันใช่ไหมครับเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเพราะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าเรียกทุกคนที่มาเชื่อแล้วมารวมตัวกันเป็นคริสตจักรพระเจ้าไม่ปรารถนาให้ใครมาเชื่อแล้วไปอยู่คนเดียวบอกฉันไม่อยากจะยุ่งกับใครฉันอยากอยู่คนเดียวแล้วเมื่อฉันเหงาฉันก็จะมาอันนี้ไม่ถูกน้ำพระทัยพระเจ้าต้องรีบไปบอกพี่น้องเพราะว่าถ้าอยู่แบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดผลจะพลาดเป้าหมายจะพลาดแผนการของพระเจ้านะครับแต่เมื่อเรามาอยู่รวมกันแล้วเราก็มาสร้างสิ่งที่เราตกลงกันแล้ววัฒนธรรมเนี่ยต้องเป็นมาจากพระคัมภีร์แล้วเมื่อเป็นมาจากพระคัมภีร์แล้วต้องเชื่อฟังทำตามอาเมนไหมพี่น้องนะครับถ้าไม่เชื่อฟังทำตามแล้วก็เป็นอะไรที่ตั้งมาเก๋ๆไก๋ๆอยากจะทำอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไม่ทำมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นชีวิตนี้เวลาตอกๆๆๆพระเจ้าบอกว่า
อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่เพราะว่าในเวลานี้เป็นเวลาที่ชั่วและใกล้ที่พระเยซูจะกลับมาแล้วใช่ไหมทุกคนต้องเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเร่งรีบอยู่ในทางของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจเป็นพระเจ้าที่วางแผนเอาไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนมนุษย์ใช่ไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยพูดอะไรหลายอย่างในแผนการในความสัญญาเสร็จแล้วทำไหมไม่ทำใช่ไหมฮะอันอัศนีวสันต์ต้องมาแต่งเพลงก็เคยสัญญาเยอะเลยไม่ทำเลยมนุษย์แต่เมื่อมาอยู่ในพระเจ้าแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนการพระสัญญาของพระเจ้ามาเลยเริ่มมาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูลงมาแล้วเมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนใน3วันเป็นคำรับรองว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและสิ่งที่พระเยซูสัญญาเป็นจริงแล้ววันหนึ่งเราจะรับชีวิตนิรันดร์พระเยซูจะกลับมาแต่ในเวลานี้เป็นเวลาติดตามพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าและคริสตจักรจะต้องตกลงกันว่าเราจะทำอะไรนะและในสิ่งที่เราตกลงกันก็คือว่าสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักใช่ไหมครับวิวรณ์ได้พูดบอกคริสตจักรที่เอเฟซัสบอกโอ้ยสัตว์ซื่ออะไรทุกอย่างแต่เจ้าขาดอย่างหนึ่งคือเจ้าตกมาจากความรักดั้งเดิมพระคัมภีร์บอกบอกกลับใจเสียใหม่แล้วกลับไปอยู่ในที่เดิมของเจ้าไม่งั้นเราจะยกคันประทีปของเราออกจากเจ้าพระคัมภีร์บอกเลยพระเจ้าจะไม่ใช้เขาอีกแล้วในการเป็นความสว่างของโลกนี้พี่น้องครับคริสตจักรของพระเยซูต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความรักของพระเยซูอาเมนไหมพี่น้องนะแล้วก็ทุกคนก็จะเดินออกไปถ้าจะสร้างอย่างไรให้มีวัฒนธรรมนั้นใช่ไหมครับนะนี่ก็มาดูกันนะครับนะโอเคนะครับเราไปต่อนะนะพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกเราบอกว่าพระเจ้านั้นสร้างเราให้บริบูรณ์ด้วยความรักซึ่งกันและกันใน1เทสะโลนิกาบทที่3ข้อที่12ถึง13ด้วยกันนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าความรักสำคัญมากทำอะไรทุกอย่างเนี่ยนะความรักเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังพิเศษขึ้นมาสำหรับคนนะครับคนทำงานอยู่เนี่ยพอแต่งงานกันปุ๊บแล้วก็สามีภรรยารักกันโอ้สมัยก่อนทำงานสมัยโสดไปเจอเพื่อนก็บอกอ้อยบ่นเหนื่อย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 เสร็จแล้วก็กงเล่ากันตลอดตอนเย็นนะบอกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ไม่ยอมนอนอ่ะชนแก้วกันไปเต้นอยู่ในดิสโก้อะไรบ้างจนดึกจนดื่นเลยพี่น้องสมัยก่อนเราไม่เคยเชื่อพระเจ้ามีใครบ้างที่ชอบไปดื่มเหล้าแล้วก็ไปเต้นรำตอนกลางคืนยกมือขึ้นหลายคนไม่แสดงตัวไม่ยอมทำตัวเป็นคนดีไม่ยอมยกมือเอาใหม่นะสมัยก่อนเนี่ยนะเรายังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยแล้วก็เวลาเราบอกเครียดเครียดเวลาเราทำงานเนี่ยแล้วเราก็ไปดื่มเหล้าแล้วเราก็ไปเต้นรำเนี่ยคนที่ไม่ได้ทำเนี่ยแต่อยู่กับบ้านยกมือขึ้นน้อยมากเลยนะที่เหลือไปออกไปเต้นรำไปดื่มเหล้ากันหมดใช่ไหมแล้วก็เวลาเต้นรำเป็นไงฮะบิดซ้ายบิดขวาใช่ไหมทำท่าให้มันเท่ที่สุดแล้วก็คอยดูเฮ้ยมีใครเต้นเหมือนเราเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราไปขโมยท่าเต้นเขาเนาะมีการก๊อปปี้ท่าเต้นมันก็ไม่อยู่นี้กันสิใช่ไหมแล้วก็ต้องเต้นไม่เหมือนคนอื่นนะแต่พอบอกเหนื่อยๆเสร็จแล้วก็ไปดื่มเหล้าเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวคืนจนดึกติดเช้ามาก็เมื่อคืนไม่น่าจะไปดึกเกินไปเลยโอ้แต่แล้วพอเย็นวันนั้นก็เหมือนเดิมก็บอกโอ้ยไม่น่าจะไปดึกก็ไปดื่มเหล้าอีกอ่ะใช่ไหมโอเคนะพูดอะไรกันเนี่ยผมลืมไปแล้วพวกผมจะพูดอะไรแต่พี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าให้เรามีความรักต่อกันอย่างทวีคูณนะครับเสมอไปเรื่อยๆในความรักดังนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาความรักที่มีอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในคริสตจักรเนี่ยจะต้องทำอะไรฮะ1รักซึ่งกันและกันนะวัฒนธรรมเนี่ยจะทำได้ยังไงต้องแสดงออกซึ่งความรักซึ่งกันและกันในโรมบทที่12ข้อ10บอกจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันพี่น้องนะครับต้องรักกันและให้เกียรติกันเสมอเลยใช่มั้ยครับเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วยันเดชาต่อยใช่ไหมครับรักกันเอามาแสดงทีหนึ่งข้างหน้านะฮะโอเคพอเจอกันในคริสตจักรเดี๋ยวทำแบบสองท่านนะฮะโอเคสองมือยื่นออกไปสองเท้าซอยเข้าหากันกอดกันอย่างนี้พี่น้องอาเมนปรบมือให้ด้วยนะครับตอนนี้พวกท่านทุกคนทำบ้างอาจารย์เดชาอาจารย์ต่อยทำมาสองทีแล้วที่เหลือยกขึ้นแล้วก็ไปหาเพศเดียวกันสองมือยื่นออกไปสองเท้าซอยเข้าหากันอ่ะแสดงความรักกับพี่น้อง pleaseshow love to each other gentlemen to gentlemen lady to lady yeah
hug each other with love กอดกันยังสองท่านนี้ทำแล้วนะโอเคดีมากดีมากโอเคนั่งลงได้ครับยังไม่ได้เพิ่งเริ่มสอนเป็น3นาทีเองนะพี่น้องยังไม่ได้เบรกนะตกลงกันว่าเราจะแสดงความรักกันใช่ไหมครับนะแล้วก็พูดคุยกันด้วยการหนุนจิตชูใจเจอหน้ากันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับต้องเจอกันนะตลอดเวลาผมจะไปเร็วๆเลยนะโอเคนะครับแล้วก็เป็นให้เกียรติกันและกันพระคัมภีร์บอกพอเห็นคุณค่าก็ต้องให้เกียรติพี่น้องเห็นพี่น้องมีความสำคัญเท่ากับที่พระเยซูให้เขาพระเยซูให้ความสำคัญนะครับพระเยซูตายเพื่อเขาที่กางเขนเพราะนั้นเราจะให้ความสำคัญพี่น้องต่ำกว่าที่พระเยซูให้ไม่ได้เราต้องตีคุณค่าพี่น้องสูงมากเลยเพราะนั้นเจอใครต้องทักต้องคุยต้องให้ความรู้สึกเลยว่าเขาเป็นคนสำคัญใช่ไหมฮะเขาบอก เวลาไปเข้าโครงการบุคลิกภาพแล้วฝึกเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีป้าย invisible signage มีป้ายที่มองไม่เห็น make me feel important เขาบอกเลยเออใช่ไหมทุกคนเนี่ยต้องการให้คนอื่นให้เกียรติแล้วเห็นว่าเราเป็นคนสำคัญเข้าใจไหมพี่น้องใช่ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าตายเพื่อเขาที่กางเขนเขามีความสำคัญมากพระคัมภีร์บอกเงินทั้งโลกก็ยังซื้อคนคนหนึ่งยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะพี่น้องมีความสำคัญมากเราต้องแสดงความรักต่อกันพอเจอกันยิ้มแย้มต่อแจ่มใสต่อกันนะไม่เดินหนีกันภาษารักมี5แบบแกรี่ชัปแมนมีหนังสือเอาไปซื้อได้เอาไปข้างนอกแล้วไปซื้อนะเชียร์ร้านหนังสือของสมาคมคริสตธรรมนะฮะให้เวลานะครับให้เวลาเจอพี่น้องแล้วต้องคุยต้องทักทายต้องพูดคุยต้องให้เวลานะครับต้องยอมเสียเวลานะ2ก็คือปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันต้องนอกจากให้เวลาแล้วต้องรับใช้กันต้องอยากเจอหน้าสมัยนี้คนเป็นคนหวงเวลาเพราะนั้นเวลาเจอกันออนไลน์ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมครับแต่ออนไลน์เนี่ยนะimpact หรือว่าการได้รับการสัมผัสจากชีวิตของพี่น้องเนี่ยหายไปอย่างน้อยครึ่งนึงเลยพี่น้องจะบอกให้รู้พี่น้องก็รู้ประสบการณ์ออนไลน์เนี่ยนะเวลาประชุมกันเนี่ยนะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกออนไลน์กันเนี่ยนะจนเดี๋ยวนี้บริษัททุกบริษัทเรียกให้พนักงานกลับมาทำงานที่บริษัทหมดแล้วเขาไม่ให้ออนไลน์แล้วเพราะว่าเวลาไม่ออนไลน์เวลาประชุมอะไรกันก็ไม่เข้าใจกันเวลาทำงานก็ไม่เกิดผลคนในโลกไม่มีพระเจ้าเขายังรู้เลยว่าจะต้องเจอหน้ากันใช่ไหมเพราะเราเป็นคริสเตียนเนี่ยยิ่งเข้าใจหลักการของการพบปะการสามัคคีทำเจอหน้ากันยิ่งกว่าคนในโลกอีกเราต้องยอมเจอกันแล้วกลุ่มแค่ไหนที่ยังออนไลน์บ้างยกมือขึ้นอะไรไม่ยกเลยได้ไงผมไปถามบอกยังออนไลน์อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดพี่น้องสารภาพบาปด่วนตอนนี้นะผมจะถามใหม่ให้โอกาสกลับใจใหม่ครั้งใครบ้างกลุ่มแคร์ที่ยังออนไลน์ยังไม่ยอมมาเจอกันยกมือขึ้นโอเคอ๋อมีผู้สัตย์ซื่อปรบมือให้ด้วยนะปรบมือให้พี่น้องด้วยโอเคเลิกออนไลน์ได้แล้วอย่างน้อยก็ต้องออนไลน์ทีแล้วก็เจอหน้าทีออนไลน์ทีเจอหน้าทีสลับกันก็ยังดีไม่ใช่ออนไลน์ตลอดไม่ได้เพราะมันจะไม่เกิดผลสูงสุดถ้าพ่อแม่ทำอย่างนี้กับลูกเป็นยังไงฮะบอกลูกเอ๋ยผมพ่อแม่พ่อครับแม่ครับบ้านเราอยู่ติดกันแล้วห้องเราก็อยู่ติดกันแต่เจอผมเนี่ยทางออนไลน์พวกผมเล่นเกมอยู่พ่อแม่อยากจะคุยอะไรกรุณากดเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็มาคุยกับผมเป็นไงฮะพ่อแม่มีความสุขไหมไม่มีความสุขสามีภรรยาถ้าเจอกันแบบออนไลน์เป็นไงฮะโดนเลยอ่ะภรรยาเล่นงานตายเลยอ่ะตึบตายใช่ไหมภรรยาต้องการเจอหน้าใช่ไหมสามีก็ต้องการเจอหน้าเพราะนั้นพี่น้องก็ต้องเจอหน้าอาเมนไหมอาเมนโอเคนะฮะพี่น้องออนไลน์หน้าตาซีดๆยังไงไม่ชอบใจนะไม่ค่อยจะถูกใจบอกคราวหน้าจะเอาอาจารย์กรอบใจมาเทศเทศที่ไหนแล้วยุ่งทุกทีเลยนะโอเคนะฮะขออภัยด้วยผมต้องเทศตามสิ่งที่พระคัมภีร์บอกนะโอเคนะครับไปต่อนะฮะใช้เวลาปฏิบัติกันสัมผัสทางกายเมื่อกี้เรากอดกันใช่ไหมใช้ถ้อยคำหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันให้คุณค่ากันทางคำพูดมีของขวัญให้กับกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความรักนะครับต่อมานะครับในข้อนี้ที่เรากำลังพูดถึงข้อการสร้างวัฒนธรรมด้วยความรักหรือจากสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันนะครับ
พระคัมภีร์บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากขึ้นเพราะถ้าท่านก็รู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วนะครับขาดการประชุมถ้าเราไปอ่านในฮีบรูผู้เขียนฮีบรูเนี่ยพูดถึงว่ามีความดอกกันบากมีการต่อต้านต่างๆเพราะนั้นการประชุมของคริสเตียนน่ะเป็นการประชุมที่ไม่ได้มาเจอหน้าเหมือนประชุมศิษย์เก่าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะแต่เป็นการประชุมเพื่อจะหนุนใจเพื่อจะเสริมสร้างเพื่อจะให้พี่น้องได้รับการตั้งใจติดตามพระเจ้ามากขึ้นเป็นการประชุมที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีเพราะนั้นอย่าให้ใครขาดถ้าใครขาดทุกคนต้องไปตามทุกคนต้องทำตัวเป็นนักตื้อฝ่ายวิญญาณแบบพระเจ้ามาตื้อเราที่บอกในโรมบทที่8ข้อ37 39เนี่ยพระเจ้าจะดูแลเรารักษาเราเราจะไม่ขาดความรักของพระองค์จนวันแห่งพระเยซูใช่มั้ยครับพระคัมภีร์บอกอย่าขาดการประชุมเพราะวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นคือวันอะไรครับใกล้เข้ามาแล้ววันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาใกล้เข้ามาเรื่อยทุกวันเมื่อวานนี้ก็ใกล้เข้ามาวันนึงวันนี้ก็ใกล้วันที่พระเยซูจะมาอีกวันนึงแล้วทุกคนต้องมาเจอกันเรื่อยๆต้องมาหนุนใจต้องมาเสริมสร้างต้องมารับการยกจูจิตใจนะมาอธิษฐานด้วยกันต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นใครที่ออนไลน์ต้องทำไงฮะพี่น้องที่เมื่อกี้ยกมือบอกว่าจะไม่ออนไลน์แล้วก็ต้องชวนมาที่กลุ่มแคร์ใช่ไหมฮะพอไม่มาเป็นไงโทรตามเลยมานะอย่างงู้นอย่างนี้พอไม่มาอีกเป็นไงครับตั้งทีมไปที่บ้านเลยนะครับผมเคยสมัยก่อนไม่ยอมมาโบสถ์ตื่นสายใช่ไหมครับดูฟุตบอลดูอะไรไปเรื่อยนะก็ใช้ชีวิตมาจำเลยพี่น้องตอนบ่ายโมงมาเคาะประตูก็เปิดประตูมาพี่น้องในโบสถ์มาตกกระจายบอกบอดลากแล้วมาทำไมบอกไม่เรานั่งกันอยู่ถึง5โมงเย็นแต่งตัวไปสามัคคีทำกันใช่ไหมแล้วก็ลากผมขึ้นรถไปนั่งสามัคคีทำกันในโบสถ์แล้วก็พี่น้องทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วผมก็มีแรงขึ้นวันหลังก็เลยตื่นเช้าแล้วก็มาก็จะจักขอบคุณพี่น้องที่ยอมโบสถ์เลิกแล้วยังมาหาที่บ้านเนี่ยมาลากตัวฉุดใส่รถขึ้นไปแล้วก็ไปพาไปสามัคคีทำที่ก็จะจักนะครับปรบมือกับพี่น้องของเราด้วยนะนะครับนะโอเคนะครับต่อไปนะครับก็คือก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับการที่เราสร้างวัฒนธรรมทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าทุกคนต้องเดินไปในทิศที่พระเจ้ากำหนดให้เราเดินเพราะเราไม่ได้แสวงหาความสุขในโลกโลกนี้กับสิ่งทั้งปวงกันมันจะล่วงไปพระคัมภีร์บอกพระเจ้าจะเอาไฟเผาหมดเราจะไปนั่งเอาตะขอไปเกี่ยวโลกก็เลยโดนเกี่ยวตามไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเดินติดตามพระเจ้าชีวิตนี้ต้องเลือกจดจ่อที่โลกก็จ้องไปที่โลกจดจ่อที่พระเยซูตามพระเยซูไปแต่พระเจ้าเรียกเรามาให้ติดตามพระเยซูอาเมนไหมพี่น้องนะครับบอกกันด้วยขอว่าติดตามพระเยซูไปนะเพราะนั้นในการติดตามพระเยซูนะครับเราก็ไปด้วยกันเราไม่ไปคนเดียวชีวิตของคริสตจักรของพระเยซูไม่ไปคนเดียวยังไงก็ทำด้วยกันนะพี่น้องเหนื่อยก็ยืนรอกันพี่น้องมีแรงเดินต่อใช่ไหมครับพี่น้องล้มไปลุกไปประคองขึ้นมาทุกคนหยุดหมดไปช่วยประคองคนที่ล้มใช่ไหมครับเหมือนทหารที่อยู่ในสนามรบนะแล้วทุกคนกำลังข้ากำลังถอยข้าศึกเข้ามาตีคนนึงถูกยิงนอนอยู่ยังไม่ตายทุกคนยึดไม่ถอยไปแบกปีกซ้ายขวาลากไปในที่ที่ปลอดภัยไปด้วยกันอาเมนไหมพี่น้องไม่มีใครทิ้งใครทุกคนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเดินกับพระเจ้าไปด้วยกันอาเมนบอกกันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับในทหารนะครับหน่วยรบพิเศษเขาจะมีมัตโต้หนึ่งว่า leave no one behind นะครับก็จะไม่ทิ้งนะใครบาดเจ็บนะครับหน่วยรบกำลังรบอยู่เสร็จแล้วก็ถอยออกมาแล้วมีคนเจ็บอยู่ที่นั่นเขาจะตามกลับไปเอามาตลอดเลยขนาดตายแล้วถูกยิงตายเอาศพกลับมาไม่ได้เขาก็จะตามกลับไปเอาศพกลับมาให้ได้ไม่มีใครถูกทิ้งนะครับทุกคนจะไปตามกันไม่เป็นคนในโลกที่ทำแบบนั้นแต่ว่าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณชีวิตของพี่น้องมีคุณค่ามากถ้าเราทิ้งเราละเลยพี่น้องก็จะในที่สุดจะหลุดหายจากทางของพระเจ้าอาจจะพลาดทางของพระเจ้าแล้วไปรับโทษในนรกบึงไฟแล้วต้องไปเอากลับมาให้ได้นะครับในสงครามในสงครามปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีหน่วยรบพิเศษเขาเรียกพารารีสคิวใครติดอยู่ปุ๊บหน่วยทหารกลุ่มนี้สองสามคนจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเลยนะพี่น้องนะครับกองกำลังหลักถอยมาแล้ว2 กิโล 3 กิโล 4 กิโล
แต่หน่วยเนี้ยไปช่วยทหารที่ติดอยู่ตรงโน้นดิ่งพระสุธาลงไปตื้อลอยลงไป 2-3 คนนะครับตายกองกำลังถอยมาแล้วนะคราวนี้อยู่ในวงล้อมศัตรูเขาก็ดิ่งสุธาลงไปช่วยแล้วต้องเอากลับมาให้ได้นะครับนี่เป็นหลักที่เราต้องไม่ทิ้งกันนะนะครับบอกกันนะครับว่า leave no one behind ไม่พูดอ่ะอยู่นิ่งภาษาอังกฤษจะมาไม่รู้เรื่องไม่ทิ้งใครไว้โอเคนะไม่ทอดทิ้งใครโอเคพูดอย่างนี้เอาใหม่1 2 3อาเมนทุกคนจะไปตามกันทุกคนจะไปดูแลกันทุกคนจะไปหนุนใจกันนะครับไปต่อนะครับพระคัมภีร์ได้สอนเราต่อไปบอกว่านะเราจะรักแล้วก็เดินมุ่งหน้ากันไปให้เกียรติกันและกันพระคัมภีร์บอกนะครับเราจะให้เกียรติกันและกันนะครับพระคัมภีร์บอกจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันนะครับในโรมบทที่2ข้อ10ในเปเตรปีบทที่2ข้อ3 4อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าเราด้วยใจถ่อมไม่รู้ว่าเราจะเรียนปริญญาเอกเราจะเรียนปริญญาโทเราจะมีธุรกิจเป็นของเราเราเป็นคนที่มีเงินเยอะเราอายุเยอะอะไรต่างๆนี่แต่เราถือว่าพี่น้องทุกคนดีกับเราหมดคนที่จบป.4 คนที่อายุเยอะๆคนที่บางทีพูดจาไม่รู้เรื่องพี่น้องบางคนอาจจะความคิดความอ่านไม่เท่ากับเราไม่เต็มร้อยขาดไป 3% เลยแบบเนี้ยเวลาพูดก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาคุยกับเราไม่อยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยแต่เราจะให้เกียรติเขานะครับคนที่เป็นเด็กที่อายุ14ขวบ15ขวบเราจะให้เกียรติสูงกว่าเราเพราะว่าพระคัมภีร์สั่งนะพระคัมภีร์สั่งให้ถือว่าให้เกียรติพี่น้องสูงกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นในสังคมของพระเจ้าอย่างนี้จะไม่รักกันหรือใช่มั้ยครับไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยทุกคนมีเกียรติสูงกว่าเรามีความสําคัญมากกว่าเรามีคุณค่าดีกว่าเราเราก็จะให้เกียรติเราก็จะทักทายแล้วก็จะพูดคุยแล้วเราก็จะเป็นกันเองใช่มั้ยครับพี่น้องครับผมไปเจอคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยพอเวลามาโอ้โหทุกคนลุมไปหมดเลยนะมีตำแหน่งอย่างดีสมัยหนึ่งไปเจอท่านหนึ่งเป็นพลเอกใช่ไหมครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่แล้วก็มีการปฏิวัติท่านก็ตกจากตำแหน่งนะครับแต่เดิมเนี่ยต้องไปเข้าคิวประมาณ 2-3 ชั่วโมงจะไปเจอนะคราวนี้พอท่านถูกปฏิวัติไปถึงตัวเลยนะครับถ้าไปถึงที่บ้านก็มีคนมาเปิดประตูแต่แล้วก็เดินปรึ๊ดไปถึงตัวท่านเลยคนที่มาห้อมล้อมหายหมดเลยไม่มีอีกแล้วเนาะพี่น้องครับเราจะไม่ทำเช่นนั้นเพราะคนในโลกให้เกียรติกันเพราะหวังประโยชน์ไม่จริงใจแต่คนของพระเจ้ามีความจริงใจเห็นคุณค่าพี่น้องตามลักษณะตามคุณค่าที่พระเยซูให้อาเมนไหมนะครับเพราะนั้นเราจะให้เกียรติเราจะพูดคุยเราจะทักทายเราจะหนุนน้ำใจเราจะอธิษฐานเผื่อเวลาอยู่ต่อหน้าแล้วก็สวัสดีก่อนเสมอพี่น้องคริสเตียนที่เชื่อฟังพระคัมภีร์จะมือไวยกมือไหว้ก้มหัวลงตลอดอย่างรวดเร็วพอเจอเพศเดียวกันก็ไปกอดสวมกอดอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับกอดเสร็จแล้วก็กอดแรงๆพี่น้องบางคนผมก็ไปกอดกอดปุ๊บลมออกจากปอดเลยฮึดเลยนะฮะต้องกอดแบบนั้นนะครับรู้สึกเลยเรารักเขากอดแรงๆนะอาเมนนะแล้วก็หนุนพูดอะไรบางอย่างบอกขอพระเจ้าเสริมสร้างคุณนะขอพระเจ้าหนุนใจคุณอะไรเงี้ยนะครับไปต่อนะครับให้เกียรติกันแล้วกันนะเราก็ไปต่อนะมีต่อมานะครับ5นอบนอบต่อกันแล้วกันก็คือให้เกียรติกันแล้วกันก็คือมีท่าทีที่อ่อนสุภาพต่อกันแล้วกันนั่นเองมีความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติกันแล้วกันนะครับมีความเกรงใจพี่น้องกริยามารยาทดีผู้ใหญ่มาเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในคริสตจักรเราเดินก็ก้มตัวให้ต่ำกว่าเวลาเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่อย่างคุณแม่ทั้งสองเนี่ยนะธรรมเนียมไทยก็ต้องทำศีรษะต่ำกว่าผู้ใหญ่พอเดินเข้าไปคุยก็ต้องคุกเข่าลงนั่งคุยกับผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับพอเป็นเด็กก็คุกเข่าเพราะเด็กอายุ8ขวบตัวเล็กนิดเดียวแค่นี้เองเวลาจะคุยก็คุกเข่ามองตาระนาบเดียวกันนะฮะเพราะเด็กก็จะรู้สึกว่าเราทำตัวให้เกียรติเขาคุยกับเขาอย่างนี้เป็นต้นน้องที่เป็นวัยรุ่นเราก็พยายามเข้าใจเขาพูดคุยกับเขาข้าพเจ้าเวลาเจอน้องวัยรุ่นพยายามจะให้เกียรติกันอยู่ในระนาบเดียวข้าพเจ้าก็ไฮไฟฟ์แล้วก็หมัดชกใช่ไหมฮะเพราะว่ารู้นี่เป็นสังคมของเขาเป็นวัฒนธรรมของเขาข้าพเจ้าจะพยายามให้เกียรติแล้วก็สื่อสารเห็นคุณค่าเขานะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอเมนไหมพี่น้องนะนอบนอบต่อกันละกันนะครับแล้วก็การที่ให้เกียรติกันถ้าไม่ให้เกียรติกัน
ยกตัวสูงกว่าพี่น้องจะเกิดความแตกแยกพี่น้องจะเริ่มไม่พอใจกันความแตกแยกมันจะเข้ามาในคริสตจักรไม่ได้คริสตจักรของพระเยซูต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระคัมภีร์บอกนะฮะบอกว่าอาณาจักรใดๆถ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจะตั้งอยู่ไม่ได้พระคัมภีร์บอกคริสตจักรของพระเยซูก็เหมือนกันถ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีความรักกันคริสตจักรจะอ่อนแอพี่น้องเพราะนั้นต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะไรก็ตามที่ทำให้คริสตจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะทำอาเมนไหมนะครับเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อมาเป็นคริสตจักรของพระเยซูเพื่อจะเกิดผลและอะไรก็ตามที่ทำให้คริสตจักรมีกำลังมีเรี่ยวแรงมีฤทธิ์อำนาจและเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเราจะทำอาเมนไหมนะเพราะนั้นเราต้องพยายามให้คริสตจักรเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินชีวิตไปด้วยกันให้เกียรติกันนะครับต่อมานะครับไม่ตัดสินกันและกันพี่น้องทุกคนเราไม่ได้พระเจ้าเรามีบางอย่างที่บางอย่างเราก็พัฒนาชีวิตเชื่อฟังพระคัมภีร์ไปเยอะบางอย่างเราก็พัฒนาช้ากว่าในบางด้านเพราะนั้นทุกคนจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์ขณะที่พี่น้องกำลังรับใช้กันเดินไปในทางของพระเจ้าด้วยกันนั้นก็ให้เราอดทนกันเพราะพี่น้องกำลังเปลี่ยนแปลงพี่น้องบางคนมาเชื่อใหม่ๆนะครับยังแบกบุคลิกภาพเดิมที่อยู่ในสังคมเดิมมาพี่น้องต้องอดทนบอกอุ้ยคนนี้เนี่ยอะไรไม่รู้หนวดไม่โกนดูแล้วหน้าตาลกลุงลังดูไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะบางคนก็อะไรมีบุคลิกพูดจาอะไรบางอย่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพราะยังไม่ถูกสอนพระคัมภีร์พี่เลี้ยงยังไม่ยอมไปเลี้ยงผู้นำกระบอกพี่เลี้ยงไปเลี้ยงแกะพี่เลี้ยงก็ยังไม่ยอมใช่ไหมพอลูกแกะไม่มีพี่เลี้ยงแล้วก็ไม่รู้จักพระคัมภีร์แกะเปลี่ยนแปลงเร็วไหมพี่น้องก็เปลี่ยนช้าถูกไหมแกะก็ต้องมาพึ่งการฟังเทศบทเรียนในกลุ่มแคร์แกะก็ค่อยๆเปลี่ยนแต่ถ้าพี่เลี้ยงไปสอนอยู่เรื่อยๆแกะก็จะโตเร็วขึ้นแกะไม่พี่เลี้ยงไม่ยอมไปใช่ไหมเพราะนั้นพวกเราต้องอดทนใช่ไหมอันแรกเลยพอคนไหนมีเป็นพี่น้องที่มาเชื่อใหม่อันแรกทำไงฮะเรียกพี่เลี้ยงมาวางมือเลยใช่ไหมถ้าอยากให้แกะเปลี่ยนนะขอแต่พระเจ้าขอให้พี่เลี้ยงทั้งหลายรักลูกแกะแล้วก็ยอมไปนัดยอมไปเลี้ยงดูลูกแกะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงเขาก็จะมีกำลังแล้วเขาก็จะไปเลี้ยงดูแล้วลูกแกะก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปอาเมนไหมพี่น้องนะอาเมนนะพี่น้องทำไมมองหน้าผมอย่างนั้นนะผมรู้สึกผมสอนอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับโอเคนะไม่ตัดสินใจกันและกันไม่ตัดสินกันและกันเพราะว่าพี่น้องกำลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกคนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปสิ่งเก่าๆค่อยๆร่วงไปสิ่งใหม่ๆกำลังเข้ามาเพราะนั้นเราต้องอดทนไปเรื่อยๆนะครับอดทนไปเรื่อยๆแล้วก็อธิษฐานกันเผื่อกันและกันแล้วพี่น้องก็จะเติบโตในพระเจ้าไปเรื่อยๆนะต่อมานะครับให้อภัยกันและกันนะครับพระคัมภีร์ในโคลสีบทที่3ข้อที่13จงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์ผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราให้อภัยพระคัมภีร์สาวกมาถามพระเยซูบอกว่าพระเยซูต้องให้อภัยเท่าไหร่พระเยซูบอก70คูณ7ครั้งใช่ไหมหมายความว่าอธิษฐานให้อภัยไปเรื่อยๆเหมือนพระเจ้าให้อภัยเราอะวันนี้เรามารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าประมาณ40ปีแล้วก็ยังทำอะไรผิดพลาดใช่ไหมฮะเมื่อเช้าเนี่ยไปปลุกภรรยาบอกตื่นเราต้องมาโบสถ์แต่ว่าอาจจะปลุกแบบอะไรอะไม่ถูกใจภรรยาก็หงุดหงิดใช่ไหมฮะโอ้เราก็ทำผิดต้องขออภัยให้ภรรยาให้อภัยเราใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนกำลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่ข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไปเยอะขึ้นมายืนตรงนี้พี่น้องบอกว่าอาจารย์เจตทาใจน่ารักคิกคูเหมือนลิซ่าเป็นเกาหลีมากเลยแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่คนอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยบอกอาจารย์กรอบชายชอบทำอะไรแบบนี้พวกเราต้องอดทนไปเรื่อยๆนะก็เราต้องอดทนต่อกันละกันอาเมนไหมพี่น้องนะอดทนต่อพี่น้องแสดงความรักนะครับต่อมานะฮะโอเครับใช้เคียงข้างกันละกันรับใช้เคียงข้างกันละกันนะครับทุกคนรับใช้เป็นทีมความหมายอะรับใช้เคียงข้างกันก็คือรับใช้เป็นทีมงานโคลสีบทที่4ข้อ7ที่คิคัสผู้เป็นน้องที่รักผู้เป็นในบทที่สัตย์ซื่อและเป็นเพื่อนร่วมงานในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะบอกให้พวกท่านทราบถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดของข้าพเจ้าหมายความว่าฮะอาจารย์เปาโลใช้ทีคัสไปหาพี่น้องเขาก็ไปเลยเขาเป็นทีมงานในอาจารย์เปาโลเขาทำงานแล้วรับใช้ด้วยกันแล้วก็ลงไปรับใช้กับคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลใช้ให้ไปทำงานใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะนั้นเราต้องรับใช้ด้วยกันพอเราไปอยู่ในแคร์ของเราทุกคนต้องมุ่งหน้าไปหัว
ัวหน้าแคร์ต้องไปในทิศของพระเจ้าบอกพี่น้องเราจะติดตามพระเจ้าเราจะไม่นำแคร์ไปเรื่อยๆไปเปื่อยแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้เราบอกน้องมาวิไลถูกไหมบอกหนึ่งนำหนึ่งถูกไหมแล้วเราก็อธิษฐานให้เขาพวกเราก็เหมือนกันหนึ่งนำหนึ่งอาเมนไหมพี่น้องเงียบเลยไม่มีใครตอบอะไรพี่น้องอย่าทำหน้าจ่อยสิต้องรับนิมิตนี่มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้คนมาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมบอกก่อนปลายปีนี้หรือ6เดือนข้างหน้าหนึ่งนำหนึ่งหนึ่งคนนำหนึ่งคนมาเชื่อพระเจ้าอาเมนไหมอาเมนนะว่าเราพระเจ้าต้องการให้ความรอดมาอันนี้เราเป็นทิศทางที่หัวหน้าแคร์เนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็นำไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องอยู่เหมือนเดิมไม่โตขึ้นหัวหน้าแคร์ต้องเดือดร้อนเลยหัวหน้าแคร์ต้องไปคุกเข่าอธิษฐานใช่ไหมติดกัน7วันเลยอ่ะนะเรียกว่าน้ำหนักอยู่ประมาณแบบวีเนี่ยประมาณ100กิโลลงมาเหลือ70เลยนะอธิษฐานโอ้พระเจ้าทำไมแคร์ของเราไม่เคลื่อนเลยพยายามบอกให้ไปทิศนี้ก็ไม่ไปทุกคนก็อยู่เฉยๆทุกคนก็เรื่อยๆมาเรียงๆอยู่เรื่อยๆเป็นนกบินเฉียงไปทั้งหมู่แต่เฉียงไปทางไหนก็ไม่รู้นะก็ต้องอธิษฐานเผื่อให้พี่น้องเนี่ยกระตือร้นร้อนรนติดตามพระเจ้าไปด้วยกันทำงานเป็นทีมนะฮะพี่น้องครับอย่าลืมคำว่าทีมเวิร์คอาเมนไหมเพราะว่าถ้าเป็นทีมเวิร์คทีมจะวินทีมเวิร์คทีมวินทุกคนพูดพร้อมกันทีมเวิร์คทีมวินทำด้วยกันทุกคนทำด้วยกันแล้วงานของพระเจ้าจะเกิดผลนะพี่น้องครับเราไปด้วยกันไม่ทำคนเดียวนะต่อมานะครับช่วยเหลือกันและกันนะในมัทธิวเนี่ยบอกว่าโรมบทที่12ข้อ13บอกจนเห็นขวัญใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอดสาต้อนรับแขกแปลกหน้านะครับในพระคัมภีร์ได้บอกเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันละกันเมื่อขัดสนในมัทธิวบทที่25ข้อ37ถึง39พวกสาวกประธานบอกพระเยซูข้าพระองค์ได้ทำให้กับพระองค์อย่างไรปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างไรบอกก็เมื่อเจ้าทำให้กับพี่น้องของเจ้าแบบเนี้ยก็คือเมื่อหิวก็ให้พี่น้องได้มีโอกาสทานข้าวพี่น้องไม่มีเงินไม่มีรายได้ต้องบอกเอาเงินไปนะไปซื้อข้าวนะเรื่อยๆนะครับบางคนเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทปิดตกงานแล้วตัวเองก็ไม่ได้เก็บเงินสำรองเอาไว้ไม่มีเงินเราต้องแบ่งปันพี่น้องอาเมนไหมพี่น้องนะแล้วก็บางคนกระหายก็ให้น้ำดื่มเข้ามาในโบสถ์ต้อนรับเขาพี่น้องมาใหม่ๆเพิ่งเชื่อพระเจ้ามายังเขินๆเราเอาน้ำมาเสิร์ฟแสดงความรักแนะนำให้เขารู้จักคนอื่นดูแลเขาให้ได้รับความอบอุ่นเข้าสู่การสามัคคีธรรมรู้จักพี่น้องหลายๆคนอย่างรวดเร็วนะอย่างนี้เป็นต้นนะพระคัมภีร์บอกไงฮะในมัทธิวบทที่25ข้อ37ถึง39ถ้าเป็นคนแปลกหน้าก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นนี่แหละคนที่พระเจ้าเลือกมาเพื่อจะมาเชื่อพระเจ้าพอวันนี้มานั่งอยู่ที่นี่แล้วเราแสดงความรักเขารู้เลยว่ามีพระเจ้าเหมือนกับคำพยานแม่นิดใช่มั้ยฮะก็แสดงความรักเขาก็รู้หรือว่ามีพระเจ้าเขาก็เลยเชื่อวางใจในพระเจ้ามีคนพูดเยอะความรักในโลกเนี่ยเปิดไปใน YouTube ก็สอนยังไงให้มีความรักแต่เวลาไปเจอของจริงมันไม่ใช่แต่ขอให้คริสตจักรของพระเยซูเนี่ยเมื่อพูดว่าความรักแล้วพี่น้องทั้งหลายคนทั้งหลายที่เป็นคนในครอบครัวเราเพื่อนเราเข้ามาในคริสตจักรเข้ามาในกลุ่มแคร์เข้ามาในโบสถ์เข้ามาในการสามัคคีธรรมของเราเรารู้เลยว่าพระเจ้าเป็นความรักผ่านพี่น้องของเราอาเมนไหมพี่น้องนะก็ต่อมานะครับพระเยซูก็ยังพูดบอกว่าคนเปลือยกายก็ให้เสื้อผ้าใส่ใช่ไหมครับพี่น้องบางคนขัดสนมากนะยากลำบากมากนะเราต้องช่วยเหลือป่วยก็ไปเยี่ยมดูแลนะครับคนป่วยติดคุกก็ไปเยี่ยมข้าพเจ้าเคยไปเยี่ยมพี่น้องบางคนติดคุกก่อนมาเชื่อพระเจ้าไปทำอะไรความผิดทางคดีความติดอยู่เกือบ3ปีข้าพเจ้าไปเยี่ยมเรื่อยๆข้าพเจ้าบอกถ้าข้าพเจ้าไม่เยี่ยมเขาจะต้องหลงหายแน่ข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมต้องไปยืนต่อเช้าเข้าคิวเพื่อจะได้เลขใช่ไหมครับแล้วเวลาเจอหน้ากันเนี่ยเขาแบ่ง10นาทีข้าพเจ้าก็เจอประมาณ3เพราะว่าภรรยาเขาต้องเจอข้าพเจ้าก็แบ่งให้ภรรยาเขาเจอเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ไปเจอเขาเจอก็เยี่ยมไปเรื่อยๆเดือน2เดือน3เดือนข้าพเจ้าก็ไปเรื่อยๆจนวันออกมาหลังจากเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้นำเลยคือจะจักพี่น้องเมื่อเราแสดงความรักกับพี่น้องจะได้รับการหนุนใจเขาจะเป็นคนที่เกิดผลอาเมนไหมพี่น้องนะครับอาเมนนะต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องดูแลหนุนใจกันนั้นเราจะต้องไม่ทอดทิ้งกันใช่ไหมครับเพราะนั้น
เราพูดคนทางซ้ายทางขวาว่ารักผูกพันไม่ทอดทิ้งกันเราจะไม่ทอดทิ้งกันตลอดชีวิตนี้เราจะดูแลกันและกันและนั่นเป็นการสร้างวัฒนธรรมนะครับที่เราจะต้องมีในคริสตจักรของเราวัฒนธรรมแห่งความรัก